สุดมู่หลานเราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วแต่รู้สึกว่าผลตอบรับเฉยๆทางค่ายก็เลยต้องจัดการนำไปถ่ายทำซ่อมปรับปรุงกันอีก4เดือนเลยมีกำหนดเลื่อนฉายออกไปค่ะเตรียมชนโรงฉายให้ชมกันตั้งแต่มีนาคมปีหน้านะคะสำหรับหนังมู่หลานเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นที่มีคนแสดงแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าการถ่ายทำอาจจะต้องยืดออกไปอีก4เดือนเพื่อถ่ายทำบางฉากใหม่หลังจากกระแสตอบรับตัวอย่างหนังช่วงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆไม่เปรี่ยงปร่างมากแถมยังเจอวิจารณ์หนาหูกรณีที่มีการตัดตัวละครคาแรคเตอร์มังกรมูชูผู้ช่วยนางเอกออกรวมถึงไม่มีการนำเอาเพลง Reflection เพลงประจำตัวนางเอกจากเวอร์ชั่นของแอนิเมชันมาใช้ตามข่าวก็บอกว่าถึงแม้ค่ายดิสนีย์จะประกาศว่าหนังมู่หลานเวอร์ชั่นใหม่นี้จะมาในมุมมองใหม่แต่ข่าวล่าสุดนะคะบอกว่าทางค่ายได้ทำการถ่ายซ่อมบางฉากสำคัญใหม่แล้วอย่างเช่นฉากสงครามเป็นต้นซึ่งหากขั้นตอนการถ่ายซ่อมนี้นะครับก็กินเวลานาน4เดือนตามที่คาดการหนังก็จะไม่น่าจะถ่ายเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ครับนั่นแปลว่าจะกระทบกับกำหนดการชนโรงเดิมในเดือนมีนาคมปีหน้าอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าขั้นตอนการโพสต์โปรดักชันและการตัดต่อจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปก็ตามโดยนอกจากกระแสตอบรับทางด้านลบกับหนังมู่หลานแนวทางใหม่แล้วก่อนหน้านี้ไม่นานก็ยังมีแฮชแท็กนะครับบอยคอตมู่หลานว่อนสังคมออนไลน์หลังจากนางเอกนะครับหลิวอี้เฟยนางเอกของเรื่องเนี่ยได้มีการประกาศจุดยืนเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงว่าเธอเข้าข้างฝั่งตำรวจหรือว่าทางการฮ่องกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงไม่น้อยเลยทีเดียวครับก็ต้องรอชมกันต่อไปใช่นะคือหลายคนก็คาดหวังว่าต้องมีเพลง Reflection ที่เป็นแบบว่ารูปแบบของคนร้องแต่ว่าภายในภาคนี้กลายเป็นเพลงบรรเลงรวมถึงมังกรเนี่ยก็กลายเป็นนกฟีนิกซ์ไปหลายคนอาจจะไม่เป็นไปตามหวังนะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่ากันไปตอนที่เป็นการ์ตูนก็เป็นดราม่าเพราะว่าคนจีนน่ะรู้สึกแบบอะไรของเธอเพราะมันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเขาแล้วแบบมาอะไรมีมังกรมีตอนนั้นก็ดราม่าไปทีนึงพอมาครั้งใหม่ก็ทำไมไม่เหมือนการ์ตูนซึ่งปวดหัวกันไปเข้าใจยากเหมือนกันเราก็รอชมแล้วกันนะคะ